สวัสดีครับพี่น้องครับพบกับช่องน้องลาซอนเดย์ครับวันนี้มาทำงานครับสถานที่ทำงานกระอับเขาเลยนี่เรากินข้าวเสร็จข้าวต้มไก่ผักเตียงครับต้มไก่แกงหมูป่าหมดเลยนี่ก็ข้าวก็ต้มไก่อันนี้ทุเรียนกองไว้ทุเรียนสวยครับนี่ไม่ได้ซื้อครับมันหล่นครับเจ้าของสวนใจดีบอกว่าถ้ามันหล่นก็เก็บกินได้เลยได้มา2ลูกครับเช้านี้เอามากินตอนเที่ยงครับเนื้อเหลืองๆเลยครับคนกำลังกินนี่ครับโชว์เนื้อหน่อยครับโชว์เนื้อเหลืองๆหน่อยถ้าซื้อจริงๆอ่ะลูกไม่ต่ำกว่า500ครับเพราะว่าราคาแพงหมอนทองครับหมอนทองนี่ครับหมอนทองเหรียญเนื้อเหลืองๆแกะไม่ออกปล่อยทองเนี่ยกำลังกินเลยครับเหลืองเหลืองคนดูคนกินครับเม็ดหนึ่งหมดไปแล้ว2เม็ดครับเม็ดที่3คนไทยยังไม่ได้กินนะครับกำลังไทยออกแล้วก็แงะตอนนี้ราคาในท้องตลาด160ถึง120บาท120ถึง160บาทอันนี้น้องหล่าไม่ได้ซื้อนะครับของสนใจดีให้ทุเรียนไปกินทุกวันครับวันละ10กว่าลูกหล่นเรียนหล่นมั่งตัดมั่งกินทุเรียนนำน้องลาเด้อไปมั้ยไปมั้ยโอเคนี่แม่นเอาแม่นนี่ไงกินไปเลยกินได้กินเลยนั่งนี่นะเนี่ยไปเลยมันออกไปลูกนี้ไม่ต่ำกว่า4โล4โลถึง5โลประมาณเนื้อเหลืองสวยกำลังดีครับ2เม็ดเออไม่เล็กเอาไม่เล็กเอามันเหลืองป่ะเนื้อเหลืองๆสวยๆครับโอ้มันจะเละแล้วแต่ก็ยังกินได้เอาเลยเชิญเม็ดที่4เข้าไปในปากและลงท้องถุงไปไหนวะถุงอยู่ในนี้ถุงไปนี่ไง